สวัสดีครับดูข้อนี้มาตอบคำถามนะครับคือมีคนที่เขาไปอ่านงบการเงินของบริษัทหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเขาเจออะไรที่มันแปลกๆนะครับเขาเจอเคสของบริษัทที่ equity หรือส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยติดลบแต่ว่าบริษัทเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมียอดขายที่เติบโตมีกำไรทุกปีนะแต่เขาก็เห็นว่า equity ติดลบอ่ะเขาก็เลยงงๆว่าเอ๊ะอย่างเคสแบบนี้เนี่ยคือมันแปลว่ามันบริษัทมันมีปัญหาหรือว่ามันแบบไม่ดีหรือเปล่าโอเคก็เป็นคำถามที่ดีนะครับและจริงๆก็ถูกต้องแล้วที่จะรู้สึกเอะใจและก็แปลกเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทที่มี negative equity หรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเนี่ยมันมักจะมาจากกรณีหลักๆก็คือขาดทุนสะสมเยอะๆแบบขาดทุนต่อเนื่องขาดทุนต่อเนื่องทุกปีซะจนขาดทุนสะสมเนี่ยมันใหญ่มากแล้วมันก็กินเข้าไปในส่วนทุนเยอะมากๆจนถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นติดลบนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบซึ่งปกติส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเนี่ยมันก็คือเทียบเท่ากับบริษัทจะล้มละลายจะเจ๊งแล้วแหละนะครับเพราะว่าแอสเซทของบริษัทเนี่ยมีไม่พอที่จะจ่ายหนี้แล้วนึกออกไหมคือแอสเซทโดยรวมมันน้อยกว่าตัว liability แล้วนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยมันคือเคสไม่ดียกตัวอย่างเคสที่ดังแล้วก็รู้จักกันทั่วไปอย่างการบินไทยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไปดูบนเว็บเซตนะเราดูย้อนไปที่งบของปี63เราก็จะเห็นว่าปี63เนี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันคือติดลบแล้วซึ่งอย่างกรณีนี้มันก็เป็นเคสคลาสสิกปกติธรรมดาทั่วไปที่การที่ equity มันติดลบมันมาจากการที่บริษัทการบินไทยเนี่ยมันขาดทุนสะสมขาดทุนสะสมต่อเนื่องมาหลายปีซะจนสุดท้ายเนี่ย equity มันติดลบนะครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะแล้วเคสแบบนี้ก็คือเคสที่มันไม่ดีเป็นธรรมดาแต่ทีนี้เคสที่มันเป็นข้อยกเว้นนะครับพิเศษจริงๆเนี่ยก็คือเราจะเห็น equity ติดลบนะแต่บริษัทเนี่ยจริงๆกำไรต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับทำได้ดี cash flow positive ด้วยอีกหนึ่งหาแต่ equity ติดลบเป็นไปได้เหมือนกันครับเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งมันเป็นเคสของกรณีที่บริษัทเนี่ยพอกำไรเยอะๆแล้วเนี่ยใช้เงินกำไรเหล่านั้นเนี่ยซื้อหุ้นคืนเยอะมากซะจน equity ติดลบอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างของจริงให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัดมาของงบการเงินของบริษัทออโตโซนบริษัทออโตโซนเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นพาร์ทรีเทลเลอร์ก็คือเขาขายพวกอะไหล่รถยนต์นะครับเป็นลักษณะร้านที่ขายแบบ DIY ก็คือขายให้คนที่ซื้อเนี่ยซื้อไปซ่อมรถด้วยตัวเองแล้วก็เป็นเชนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับแต่ว่าสาระสำคัญมันอยู่ตรงนั้นอยากให้สังเกตตัวงบการเงินของเขาผมตัดตัวบาลานซ์ชีทของส่วนของผู้ถือหุ้นมาจะสังเกตเห็นว่าบรรทัดที่เขียนว่า total stockholders deficit เนี่ยมันติดลบอยู่นะครับมันติดลบมาต่อเนื่องด้วยนะก็ปีก่อนหน้าก็ติดลบปีล่าสุดเนี่ยอันนี้คืองบของปีล่าสุด63ก็ติดลบอยู่นะครับหน่วยเนี่ยมันเป็นหน่วย in thousand ก็คือแปลว่าบริษัทเนี้ย equity ติดลบอยู่900ล้านแต่ถ้าไปดูผลการดำเนินงานเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆบริษัทนี้เนี่ย net income กำไรสุทธิเขาเป็นบวกแล้วก็ไม่ใช่บวกเฉพาะปีนี้ปีเดียวนะบวกมาโดยตลอดนะครับอย่างน้อย3ปีล่าสุดที่อยู่บนงบการเงินเนี่ยบวกมาโดยตลอดและจริงๆในช่วง3ปีที่ผ่านมาก็กำไรเติบโตขึ้นด้วยอีกต่างหากนะครับแล้วปีนึงก็กำไร 1,700 ล้านอย่างปีล่าสุดอย่างปีเนี่ยจบออกัส2020เนี่ยปีที่มีโควิดเนี่ยก็ยังกำไรเพิ่มขึ้นอยู่เป็น 1,700 ล้านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ equity มันถึงได้แบบติดลบขนาดนั้นพอเราลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยเราจะพบว่าเฮ้ยบริษัทนี้เนี่ยมีการใช้เงินจ่ายไปอันนี้ตัดมาจาก cash flow statement นะครับก็คือใช้เงินจ่ายไปกับการซื้อ treasury stock หรือว่าคือซื้อหุ้นคืนเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าไม่นับปีโควิดนะดูปี2019เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยจำนวนเม็ดเงินที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืนเนี่ยเยอะกว่ากำไรในปีนั้นอีกอย่างปี2019เนี่ยบริษัทมีกำไร 1,600 ล้านใช่ไหมแต่ว่าจ่ายเงินซื้อหุ้นคืนทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 2,000 ล้านปีก่อนหน้านั้นกำไร 1,300 ล้านแต่จ่ายเงินซื้อหุ้นคืนเกือบ 1,600 ล้านเนี่ยเห็นภาพไหมครับคือเขาใช้เงินในการซื้อหุ้นคืนเยอะกว่ากำไรที่ได้ในแต่ละปีทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆหลายๆปีต่อกันซะจน equity ติดลบถ้าดู10ปีย้อนหลังนะครับเราจะเห็นว่าบริษัทเนี้ยกำไรเติบโตขึ้นต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมาเลยและในขณะเดียวกันถ้าเกิดสังเกต number of share จำนวนหุ้นนะก็หดลงเรื่อยๆทุกปีเหมือนกันนะเพราะมาจากการซื้อหุ้นคืนที่เยอะมากจริงๆบรรทัดที่ผมไม่ได้ไฮไลท์อีกอันนึงเนี่ยตัว free cash flow from operation เนี่ยก็เป็นบวกตลอดด้วยแล้วอย่างนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าการที่มี equity ติดลบเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นบริษัทที่ไม่ดีเสมอไปโอเคไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยใช่มันเป็นสัญญาณว่าไม่ดีเพราะว่าการที่ equity ติดลบแล้วส่วนใหญ่นะ99% เลยมาจากการที่มันมีขาดทุนสะสมต่อเนื่องกันหลายปีซะจน equity ติดลบแต่มันก็จะมีกรณียกเว้นแบบเคสแบบ rare case บางอันที่เอ๊ะ
บริษัทเนี่ยจริงๆกำไรเยอะสม่ำเสมอต่อเนื่องแต่ว่าใช้เงินจำนวนมากในการซื้อหุ้นคืนซะจน equity ติดลบเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับมันเป็นเคสยกเว้นซึ่งเคสแบบเนี้ยจริงๆมันไม่ได้แปลว่าบริษัทมันไม่ดีนะเผลอๆมันเป็นบริษัทที่สตรองมากด้วยซ้ำนะครับและดังนั้นตอบคำถามที่คนถามผมตั้งแต่แรกว่าเอ๊ะไปเจอเคสแปลกๆที่ equity มันติดลบแต่ไม่ดูแล้วก็เหมือนบริษัทมันกำไรต่อเนื่องปีมันเป็นไปได้ยังไงก็เป็นไปได้ครับเคสแบบนั้นมันมีอยู่จริงนะมันเป็นเคสของการซื้อหุ้นคืนเยอะซะจน equity ติดลบครับวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investmentแล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดนึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ